ครับรถคันใหม่ของเรา Ferrari ครับเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูทีนึงดีกว่าเอาล่ะครับแล้วรถที่เราจะมาดูวันนี้นะครับเอ้ยผิดทางมาที่โชว์รูมรถแบบนี้แปลว่าอะไรเพชรขออีกแล้ววันนี้คุณมีคำใบ้นะครับว่าคุณจะซื้อรถอะไรบอกเลยว่ารถนะครับมันมีคำใบ้ก็คือเป็นรถสีแดงๆเก็บของได้น้อยนั่งได้ไม่กี่คนนะครับโอ้ยข้างหลังเลยนี่นั่งได้แค่2คนไม่ใช่ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่โชว์รูมของรุ่นพี่เราเองนะครับพี่หนุ่มนะครับพี่อัศวยนต์นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ารถที่เราออกวันนี้นี่จะเป็นอะไรนะครับคันเก่าที่เราเคยใช้ก็คือคันแบบนี้นะครับPorsche 911นะครับแต่อันนี้จะเป็น Carrera S ของเราจะเป็น Carrera ธรรมดานะครับอันนี้นะครับก็คือ Corvette นะครับเคยอยากได้มากๆตอนอยู่เมืองนอกเพราะรู้สึกว่ารูปทรงมันเหมือนพวกซุปเปอร์คาร์จริงๆอ่ะคือด้วยความที่เคอ่ะเวลาซื้อรถนะครับดูเรื่องความคุ้มค่าเป็นหลักพูดตามตรงนะครับ Porsche คันล่าสุดที่เคใช้ไปอ่ะคือใช้มาประมาณปีกว่านะครับกำไรประมาณ 3-4 แสนนะอาจจะเรื่องชิปเมนต์ของมันที่มันแบบช็อตเทจรถขาดตลาดอะไรเงี้ยมันทำให้ value ของรถเนี่ยเพิ่มมากขึ้นก็คือถ้าซื้อถูกช่วงหรือถูกรุ่นเนี่ยโอกาสขึ้นมันก็มีอีกคันนึงที่อยู่ในออปชั่นของเราก็คือนี่เลยเป็นเล่ Continental GTตอนนี้มือใหม่ประมาณ20กว่าล้านนะครับอยากขับเพราะว่ารู้สึกว่ามันดูดีแต่รุ่นที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือคันนี้ Benz G Class นะครับตอนนั้นน่ะราคาประมาณ9ล้านนะ9ล้าน5 9ล้าน3อ่ะตอนนี้รุ่นเดียวกันเป๊ะๆผ่านมาแค่ปีเดียวอ่ะทุกคนใครซื้อเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วคือกําไรแบบ 3-4 ล้านหน่อๆทุกคนอันนี้นะครับพี่เห็นน่ะเป็นคอนเซ็ปต์เดียวกับ Tesla เลยคือไฟฟ้า 100% ไม่ต้องเติมน้ํามันเลยชาร์จเต็มวิ่งไกล600โลถึงเชียงใหม่ปะข้างใน iPad ข้างในอ่ะแล้วผมนี่คือนอนได้เลยอ่ะนิ่มมากคือตอนแรกอยากได้มากรุ่นนี้แต่เราอ่ะต้องการอะไรที่ค่อนข้างเป็น investment ได้ด้วยก็คือเป็นการลงทุนไปในตัวแล้วอะไรที่มันคุ้มค่าตอบโจทย์นะครับเราเลยมาเลือกคันนี้ครับเอาละครับทุกคนถึงเวลาที่ลอยคอแล้วนะครับเอ้ยเราคอยตอนนี้รถคันนี้อยู่ข้างหน้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่นะครับรถคันใหม่ของเรา Ferrari ครับอันนี้นะครับจะเป็นรุ่น California T นะครับเดี๋ยวเราเอาเป็นว่าเราไปเจอพี่หนุ่มเลยดีกว่าเจ้าของที่นี่นะครับพี่หนุ่มสวัสดีครับคือบอกเลยว่าพี่หนุ่มได้เป็นเจ้าของที่นี่นะครับอันนี้เป็นรถที่พี่หนุ่มใช้เองเลยใช่ไหมครับเรื่องการใช้งานเนี่ยใช้ชีวิตประจำวันได้เลยอยากติ้งก็ติ้งอยากจะนิ่มนวลก็ได้ตามอารมณ์ของเราเลยประเด็นคือที่สำคัญคันนี้นะเป็น convertible ก็คือเปิดประทุนได้เดี๋ยวเปิดให้ดูฮะเปิดประทุนได้ด้วยช่วงนี้หน้าหนาวครับต้องรีบใช้ข้างหลังนี่น่าจะเล็กกว่า Porsche นิดนึงนี่เดี๋ยวดูนะครับโอ้โหนั่งสบายมากเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูทีนึงดีกว่าวันนี้นะครับถือว่าเรามารับรถเป็นที่เรียบร้อยนะครับคือมันรู้สึกแบบบอกไม่ถูกคือเราอ่ะพูดตามตรงไปดูหลายรุ่นมากแต่ไปคุยกับรุ่นพี่ที่เล่นรถเนี่ยรู้สึกว่าอันเนี้ยค่อนข้างมีอนาคตมากเราก็เลยตัดสินใจซื้อคันนี้แล้วประเด็นคือได้ราคาที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับจากพี่หนุ่มนะครับที่นี่คือไม่ได้ขายแค่รถมือ2อย่างเดียวมีรถมือ1ด้วยใช่ไหมครับมีทั้งรถมือ1มือ2นะครับแล้วเราก็มีศูนย์ซ่อมข้างในอ๋อมีศูนย์บริการด้วยเปิดมา28ปีแล้ว28ปีก็คือใครซื้อรถที่เนี่ยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องหรือชนมาหรืออะไรมาก็เข้าอู่ที่นี่ได้ครับอู่ตีเราก็มีข้างในอ๋อมีอู่ตีด้วยและไอ้พวกเวลาคนมีรถเนี้ยถ้าจะมาขายนี่พี่รับซื้อได้ไหมอ๋อแน่นอนครับเพราะเราซื้อตรงเลยเรียกว่าราคาเนี่ยก็ตามที่ลูกค้าพอใจครับผมใครสนใจนะครับมี Facebook ด้วยเดี๋ยวขึ้นรายละเอียดให้ดูข้างบนตรงนี้นะครับผมสามารถเข้าไปดูรายละเอียดกันได้เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่พี่หนุ่มบอกดีกว่าว่าคาแคร์ข้างในเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตามพี่หนุ่มไปกันเลยครับได้ครับผมเดี๋ยวพาไปดูครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ด้านหลังชื่อว่าคาร์ทัสนะครับเป็นบริการล้างรถที่พี่หนุ่มบอกว่ามีน้อยมากในประเทศไทยคือการล้างแบบไอ้น้ำใช่ครับผมมันดียังไงนะครับสามารถฉีดเข้าไปที่ตัวรถภายในห้องเครื่องไม่มีการช็อตกระจายไปนะครับแล้วก็ทำความสะอาดได้ถึงตอกได้ถึงมุมทุกอย่างเลยแล้วก็ให้ความเงางามเนี่ยเพิ่มขึ้นกว่าเดิมด้วยเอาละครับตอนนี้อยู่ภายในนะครับถ้าสังเกตดีนะครับในอู่เนี่ยมีรถแพงๆเต็มไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบ Lamborghini นะครับมี Porsche ด้วยและที่สำคัญมี Rolls-Royce ด้วยใช่ไหมครับพี่หนุ่มใช่ครับเป็นรถแฟนทอมกับอ๋อแฟนทอมค่าใช้จ่ายเป็นไงครับเทียบกับศูนย์ที่เป็นออโต้ไรด์นะครับเราถูกกว่าอย่างน้อย 30% 30% ใครดูอยู่นะครับมีรถหรูหรือว่ารถยุโรปนะครับอยากเข้ามาซ่อมนะครับก็มาที่นี่ได้นะครับครับผมนี่เป็นอู่สีของเขานะครับสีอู่สีที่นี่จะไม่ค่อยเหมือนที่อื่นจริงๆถ้าเป็นยุโรปเนี่ยมันจะมีกฎหมายที่ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องสารระเหยเรื่องอะไรพวกนี้ฮะแต่ว่าของเราใช้มาตรฐานเดียวกับยุโรปกลิ่นก็เลยเป็นเหมือนกับกฎหมายยุโรปใช้อย่างมันเข้ามาไม่ได้กลิ่นเลยนะครับตอนนี้แล้วแบบบริเวณข้างในดูรักษาความสะอาดดีมากดูทุกคนทุกคนเดี๋ยวมาดูกุญแจกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างมาเป็นเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นกุญแจสำรองนะครับอีกดอกหนึ่งตัวจริงอยู่ในรถแล้ว
็คือทำการจ่ายตังค์เป็นที่เรียบร้อยตอนนี้รู้สึกตัวเบาๆอยู่นะแจ็คเก็ตเอาไปขายต่อคันนี้นะครับก็จะเป็นลูกรักใหม่ของเรานะครับเจ้า Ferrari California T นะครับเครื่องนี้นะครับเป็น Twin Turbo นะครับ V8 ประมาณ560แรงม้าตื่นเต้นมากเพราะว่าเราเพิ่งได้ขับแค่แป๊บเดียวนะครับขับจากโชว์รูมกลับบ้านนะครับวันนี้ก็เลยจะมาถ่ายแบบรีวิวนิดนึงคือมันคิดไม่ถึงอะว่าชีวิตหนึ่งเราจะได้ขับซูเปอร์คาร์ที่เป็นอย่างนี้จริงๆเพราะว่า911เนี่ยหลายๆคนบอกมันเป็นแค่สปอร์ตคาร์เป็นแฟสต์คาร์นะครับแต่เครื่องยนต์จริงๆมันยังไม่เป็นซูเปอร์คาร์นะเฮดพร้อมป่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปบนรถกันเลยดีกว่าสตาร์ทให้ดูนะครับเครื่อง V8 นะครับเอนจินของม้าลำโพงสีแดงของเราเสียงนุ่มๆขึ้นมาเลยไหมตอนนี้นะครับเราอยู่บนรถแล้วนะครับคือรุ่นปีนี้นะครับมันอาจจะดูแบบหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ Ferrari ของจริงเพราะมันเป็นเครื่องวางหน้า Ferrari มันต้องเครื่องวางหลังวางกลางคืออันเนี้ยเป็นรถสีแดง Ferrari มั้ยเป็น Ferrari มั้ยเป็นปะเป็นเปิดประทุนมั้ยประทุนเปิดเครื่อง V8 มั้ย V8 เออมันก็ต้องเป็นซุปเปอร์คาร์ดิข้อดีของอันเนี้ยคือเราอ่ะกะซื้อมาใช้แบบกึ่งๆเดลี่นึกว่าเหมือน911ของเราก็คือขับได้เดลี่อ่ะแล้วเรื่องเบาะเนี่ยนั่งสบายมากสบายกว่า911อีกอ่ะอันเนี้ยรถปีประมาณ2017นะดูใหม่เลยอ่ะคือก็ดูไม่ได้แบบเก่าหรือว่าตกยุคอะไรอย่างงี้นะครับตื่นเต้นเหมือนกันทุกครั้งที่ได้ขับFerrari อ่ะมันเหมือนเป็นความฝันของผู้ชายอ่ะฮะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยถ้ามีเงินไปซื้อ Ferrari นะเอาที่ตัวเองชอบแต่ Tesla น่าสนมากเอาดีราคานี่คือออกมาแบบเผื่อใครดูนะครับสนใจรับไปต่อก็คอมเมนต์ไวไปปะไวไปเออแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราค่อยไปพูดถึง Tesla แล้วพูดถึงนี่ดีกว่า Ferrari เดี๋ยวออกไปลองขับให้เพชรดูทีนึงประเด็นคือตอนเปิดประทุนมันจะขับเร็วมากไม่ได้สมชื่อแล้วเสียงเครื่องนี่คือแบบมันไม่น่ารำคาญอ่ะมันแบบเบาๆอ่ะใช่ปะมันดูเป็นรถที่แบบราคาแพงมากอ่ะถูกปะถ้าเพจเห็น Ferrari ขับอยู่คือราคาประมาณเท่าไหร่ก็ต้อง10ขึ้นแต่จริงๆเนี่ย value ของมันนะอาจจะไม่ถึงภาพลักษณ์ของมันน่ะมันดูเกินไงอยากบอกว่าเราไม่ได้ตั้งใจฟุ่มเฟือยคือเรามองว่ามันเป็นการ investment ได้ประจวบกับโอกาสตอนนั้นที่พี่หนุ่มขายให้เราแต่ยังไงคัน911อ่ะเวลาเราขายไปอ่ะเราไม่ได้ขายแบบเงินสดนะนึกว่าเราดาวมาอีกทีนึงแล้วเวลาขายเราก็ขายดาวไปอีกทีนึงจริงๆน่าทำคอนเทนต์อะไรด้วยทุกคนไปเซอร์ไพรส์ป้าหลายๆคนน่าจะเคยดูอยู่นะที่โดนด่าเละเลยอ่ะของที่เอาไปซื้อมาไม่จำเป็นเนี่ยมีประโยชน์หรือเปล่าเป็นว่าไงด่าปะน่าจะโดนตัดประเก่าแล้วมั้งเออดีปะคุณพ่อของเรานะครับจะรีแอคยังไงเมื่อเห็นเราซื้อคันนี้นะครับโอเคครับวันนี้นะครับก็ถือว่าเราตัดสินใจซื้อคันใหม่ไปแล้วนะครับคันนี้เดี๋ยวเราขับแป๊บนึงแล้วก็เปลี่ยนคันใหม่เออใช่คิดว่าคันนี้เอามาขับไม่น่านานมาก6เดือนปีนึงประมาณนี้ไม่เกินนี้นะครับก็ถ้าใครอยากได้นะครับยังเพิ่งได้มาโอเคครับใครชอบคลิปแบบนี้คอมเมนต์บอกกันข้างล่างได้นะครับเราเจอกันนะครับสวัสดีครับ